ชัวจิ้มมันเนาะกินหมดขนาดนี้กินลองได้ไงได้เต็มพออันนี้ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มาวัตถุดิบเด็ดเลยครับวันนี้มีเนื้อน่องลายกับไส้อ่อนวัวนะครับเดี๋ยวเราให้พ่อรังสรรค์เป็นเมนูนี่โอ้โหพ่อกำลังก่อไฟอยู่ควันมงๆนี่ป่อวันนี้ผมได้นี่มายังไงเนี่ยโอ้กินแล้วนะไส้อ่อนวัวกับเนื้อน่องลายหม้อนะหม้อเตะนะแต่เขาว่าเหนียวอ่ะป่ะเหนียวกะจะแปลงนะกินได้นะจะแปลงกินเดียวต้มอ่ะป่ะต้มอ่ะต้มเปื่อยเนาะต้มเปื่อยนะหม้อป่ะเปื่อยเขาย่างมันไหนๆมันเหนียวเหนียวต้มเปื่อยอ่ะหม้อก็ยังเปื่อยสูตรโบราณมากะสูตรโบราณอะกะสูตรโบราณสูตรใหม่นะมันก็จางเปลี่ยนอันนี้สูตรนี้จะมีขมิ้นก่อนมาลุ้นกันเนาะมีครับมีครับผมต้องได้ลุ้นแล้วนะโอ้โหนี่ครับผมหม้อเตี้ยนะเนี่ยนะล้างก่อนเนาะล้างก่อนเนาะไส้อ่อนไส้อ่อนวัวโอ้หนักขนาดอะนี่เป็นชิ้นน่องลายโอ้ลายแต่เนาะลายแต่เลยเพิ่งเป็นวัดชิ้นน่องลายล้างให้สะอาดนะครับล้างหม้อทำความสะอาดมือก่อนโอ้ชุดยอดชุดยอดในฮั่นเป็นยังโอ้เนี่ยผมมีมันหน่อไส้เนี่ยไส้นี่มีมันนะเนาะเออแปลกกูเจอไส้มีก็มันนี่ไส้อย่างว่าไส้แก่กะเกนะไม่ม้อนมีหรอนี่โอ้มันขาดเอามัดกับเอามัดอะไรมัดนะเอามัดด้วยนี่มัดแทนเนาะมัดถ้ามัดมันออกนะม้อนมันออกกูเลยแล้วนะเล่นเล่นเล่นละเรียบร้อยโอ้ยาวขนาดนี้โอ้โหชุดนี่เนื้อน่องลายเนื้อน่องลายต้องเอาต้มเนื้อไอ้เราเขาว่านะต้องเปื่อยนะต้องเปื่อยก็เหมาะเนาะเห็นน่องมันนี่ก่อนที่จะไปดูเครื่องเรามาดูหั่นจีนก่อนกินก้อนต่อเนื้อหันเนื้อก้อนใหญ่ๆครับพ่อเนาะใหญ่ๆก่ะอีกก่ะอุ้มอีกก่ะชัวชัวจิ้มมันเนาะกินหมดขนาดนี้กินน้องได้ไงได้เต็มพอได้แต่ก้อนใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆก้อนเนี้ยป่วยดิหมดดิใส่หม้อเลยหม้อขนาดละต่อไปมาดูเครื่องเทศกับ เครื่องปรุงนะผมมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยตะไคร้นะครับตะไคร้เกลือนะครับชูรสนะครับโอเคเกลือชูรสหอมขาวครับผมกระเทียมหอมแขกครับพริกครับพริกกับปีครับกับปีขมิ้นครับแล้วก็ขมิ้นครับสุดท้ายขมิ้นก็มานะครับผมเอาลงมือเลยครับพ่อครับเริ่มต้นที่ตะไคร้ครับผมตะไคร้นี่ทุบๆแล้วหั่นนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะใหญ่เนี่ยชิ้นใหญ่ๆเงี้ยแหละครับเพราะว่าเราไม่ได้กินตะไคร้ไปด้วยนะผมมันจะได้ออกง่ายครับนี่ครับใส่ลงไปต่อไปพริกครับพริกนี่ใส่เป็นเม็ดเลยเพราะเม็ดเลยครับนี่ครับพริกพริกครับใส่เป็นเม็ดเลยครับพริกนี้ต่อไปครับหอมแขกครับผมต่อไปเป็นหอมแขกนะครับครับหอมแขกครับหอมแขกนี่ก็ผักครึ่งอ๋อหั่นเป็นชิ้นเนาะหั่นเป็นชิ้นนะยิงหัวทำเป็น4ชิ้นครับนี่ครับหอมแขกครับผมต่อไปเป็นกระเทียมกระเทียมนี่ใส่เป็นเม็ดนี้นะเป็นเม็ดนะครับ
นี่ครับต่อไปจะเป็นการปรุงนะครับอะไรเพราะกะปินะครับกะปินะครับนี่ใส่กะปิครับนี่ครับต่อไปก็ชูรสนะครับชูรสนะครับต่อไปก็เกลือนะครับเกลือผมเราจะใส่น้ำเยอะอยู่นะครับใส่เกลือเยอะหน่อยสุดท้ายอะไรครับเนี่ยขมิ้นนะครับขมิ้นครับสุดเด็ดเลยสุดเด็ดเลยอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยหาสปอนเซอร์ผงขมิ้นหน่อยปิดท้ายด้วยขมิ้นนะผมพอนะครับเริงขนาดนั้นเยอะนะครับเนี่ยใส่ลงไปนะครับแค่นี้แหละครับเครื่องไม่เยอะเลยครับแต่ความอร่อยนี่สุดยอดเลยผมเคยกินละหลายรอบครับอร่อยย่องบนไฟแล้วครับผมนี่ไปตั้งบนไฟครับไปดูกันไฟกำลังลุกเลยครับเอออีกะเรียบร้อยรวยแล้วครับมีฝาปิดไหมพ่อมีค่ะอะไรน่ะฝาเหรอกะละมังแล้วมั้งน่ะกะละมังผาผาหม้อนี่จับแบบนี้นะจับพอดีเลยอ่ะจับพอดีอ่ะถ้าจีนมากกว่าเอ่ะถ้าจีนง่ายกว่าลงไปอันนี้รอประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะเนาะเอามันฉีกเลยบ้างอ่ะมันฉีกมันเปื่อยเลยครับฉีกกินง่ายเดี๋ยวมาดูกันตอนมันเดือดๆเข้ามาดูกันอีกทีนึงครับได้แล้วก็บอกน้ำแห้งลำหูอันนี้ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วครับโอ้โหอันนี้เติมน้ำครับพ่อเติมน้ำหน่อยเนาะบ่หรอไม่เปื่อยครับยังไม่เปื่อยน้ำขมิ้นครับกว่าน้ำมันแห้งนะครับนี่ครับอี๋ครับอี๋แห้งอี๋แห้งนี่ต้องเปื่อยแล้วเนาะอันนี้แห้งนะใส่มันน้ำมันหอมมากเลยนะเออมันเปื่อยจ้ะเดี๋ยวถ้าใช้ถ้าเกิดว่ามันเปื่อยเนี่ยเราจะฉีกกินได้เลยนะครับฉีกไกลจนฉีกไกลนะเอาไปเปื่อยฉีกในนาทีห้าหน่อยฝาไว้ครับผมพายังเก่านะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตอนมันสุกนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับจะหกโมงแล้วดูพ่อกำลังนอนอยู่ป้อเนี่ยจีนสุกแล้วเนี่ยจะค่ำแล้วเนี่ยจีนเอาเปื่อยแล้วจีนเอาเปื่อยแล้วรับเพลินไปหน่อยรับเพลินไปหน่อยน้ำเฮียงแล้วก็หาก็หวานนะไปดูไปหน่อยนะไปดูผมว่าไหนสุกละชั่วโมงสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยไฟบนดับละจับอยู่กลับอยู่โอ้ยจับโอ้ยน้ำบดีเลยพ่อใส่มันเปื่อยละโอ้โหนี่อันนี้แบบหอเอ็นมันเนาะไหนโอ้ดื้อใหญ่มดใหญ่มดอืมนู้อีจะหมดละโอ้โหมาครับเอาไส้มันกันไส้มันแล้วป่ะใช่ก็เนาะเนื้อได้ไส้ก็ได้กันเนาะได้หมดละกันสุดยอดละอีละสุดยอดละชุกละโอเคกินละกันหมอกะเนี่ยนะหมอกะนี่สุดยอดกันแล้วกันเนี่ยจิ้นน่องลายเปื่อยเปื่อยอู้เปื่อยเตี้ยแตะอันนี้แตะมันต้องเนี่ยครับเปื่อยๆอ่ะกินง่ายนะหอมๆขนาดว่ะหอมนะนี่หนูเนี่ยคิดว่าเปื่อยไหมล่ะครับอันนี้ไส้ต่อไปเป็นไส้ครับผมก็ไปนะไส้มันโอ้โอ้ย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 ให้ออกหมดเดียวโอ้นี่โอ้โหสุดยอดเตะถึงไส้ถึงนี่บ่เหรอเปื่อยดีขนาดละครับนี่เนี่ยสำหรับน้ำนะครับผมเราจะเทใส่ถ้วยนะครับเอาไว้สดร้อนๆเพราะมันเป็นน้ำซุปเข้มข้นนะครับเอาแล้วเนาะสุดยอดก่อนที่จะกินนะครับผมเราจะทำน้ำจิ้มดีขมๆใช่ไหมพ่อดีขมๆนะใช่ดีขมๆนะกับนี่นะเนาะกินกับนี่
เนื้อน่องลายตุ๋นแล้วก็ไส้ตุ๋นเริ่มที่หอมแขกนะหมดเปียกเนาะหอมแขกครับผมหอมแขกเมาะต่อไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วครับผมต่อไปผงพริกครับผมผงพริกเน็ตเน็ตเนาะเพชรเนี่ยนะเพชรขนาดละเพชรขนาดพอละเนาะเพชรพอละไปก็ไปเกลือนะครับเกลือเกลือน่ะนิดหน่อยเนาะเกลือต่อไปก็สลัดนะครับนะครับต่อไปน่ะดีนะครับดีครับผมเนี่ยขาดนี่ไม่ได้นะผมน้ำจิ้มเนี่ยมันต้องแบบขมๆนะครับสักฝาหนึ่งไหมครับฝาหนึ่งก่อนขมล่ำขมล่ำอุ้ยเนาะใส่เลยปุ๊บจริงๆถ้าใส่น้ำปลาก็ไม่ต้องอันนี้เราใส่เกลือนะน้ำซุปโอ้ยแค่นี้แหละครับจริงพริกมันเผ็ดมากนะครับเราอาจจะไม่ใส่เยอะอย่างเงี้ยมันเผ็ดโอ้แรงเพิ่งได้กินมาไล่เดียวพริกนี่นะเอาละเนาะเอาละกินแบบง่ายๆนะแบบปลาแบบเขานะมันจอยไรน้ำจิ้มเรียบร้อยเดี๋ยวให้พ่อชิมก่อนนี่คนจะได้กินของอร่อยอร่อยดีสุดยอดนะครับนี่หันดูหันดูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหขนาดตัวนั่นไงเนี่ยปรับเปลี่ยนนะนะกินเหรอกินน้องไรเอ๊ะกินน้องไรเปื่อยจนจะยุ่ยแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดนะครับคุณผู้ชมยอดอ่ะเปื่อยไม่ต้องกลัวครับจากไรมั่วหรอครับดูเปิดๆเอาพ่อชิมเลยโอ้เดี๋ยวนี่หิวเลยนะไหลๆไหลๆไหลปุ๊บไหลปะปุ๊บนี่ใช่ดีแฮะจิ้มคมๆด้วยนุ่มดีขนาดอ่ะคุณจะต่อไปไส้พ่อลองชิมไส้หน่อยดิไส้ของหม้อขนาดละก้านี่เอ้าหม้อไส้เหรอมุมเนี้ยไส้นี่ฉีกเอาก่ะฉีกไรมดโธ่หมอนเยอะหมอนเยอะโอ้หมอนเยอะนี่เอาเนอะใส่ไม่ใส่หิวทำน้ำลายด้วยครับด้วยดูดิชิมลองชมดูหน่อยดูครับไม่เหนียวเลยครับนี่มุดมุดเหรอฮะงาไส้พ่อฉีกไส้หน่อยอีกชิ้นหนึ่งลองดูนะหัวมันอยู่ไหนละนี่ไงฉีกข้างหลังนั่นนะครับนั่นนี่ดูความเปื่อยมันโอ๊ยปวดหัวสุดยอดครับผมเอาคุณผู้ชมถึงเวลากินกันแล้วนะครับนี่เนื้อตุ๋นไปพ่อกินเลยนี่ครับที่พ่อหั่นไว้เมื่อกี้ดูนี่ตุ๋นอะน้ำจิ้มขมไหมขมไหมครับบอกขนาดนั้นขมดีกลม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 ซุปครับน้ำซุปมันหอมมากเลยครับหอมไส้มันน่ะนะน้ำจิ้มนี่ขมนะครับข้าวคั่วใช่ครับใช่ไส้ครับไส้โอ้ยมันมันบอกหน่อยเนี่ยมันนะกับยอดมะกอกยิ่งแจ่งฝนครับฝนตกกินน้องได้น้องได้ตุ๋นกินน้ำสุดยอดมากเลยน้ำกินน้องได้เปื่อยเลยดูดิฝนมาละอ
ฝนลงไงป่ะฝนมาทางนี้อะไรฮะโอ้เติมใหม่นั่นเปลี่ยนละฝนตกละตกละสมต้องย้ายเข้ามาข้างในนะผมโอ้โหฝนฝนไล่ฝนไล่ฝนไล่จะไม่ได้จะไม่ได้ไปละไม่ได้ต้องหนีครับต้องหนีฝนเข้ามากินในกระท่อมครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำจิ้มหม้อขนาดเนาะเนาะน้ำซุปสุดยอดเปื่อยเนื้อน่องลายที่ว่าเหนียวลายปากเอ็นมีอยู่ข้างนอกครับหลบฝนลืมออกมาจะออกอะไรสุดยอดครับเข้ากันเนาะถ้าเป็นเนื้อเนี่ยน้ำจิ้มขมๆมันเข้ากันมากเลยกินนี่มันต้องเปียงน้ำจิ้มอีนเนาะแต่ถ้าหมูไม่ใช่ถ้าหมูน้ำจิ้มขมนี่ไม่เข้า แปลกดีไม่เหมือนดีงูเนาะยัดกว่างแล้วก็หอมนะหอมเออหอมจิ้มใส่อ่ะมันเปื่อยมากเลยนะนี่ถ้าใส่หมูต้มนี่อร่อยอย่างนี้ไหมพ่อใช่หมูมันก็มาเต้านี่มันหอมเหมือนกันนะมันเป็นทางกลิ่นทางอันนั้นนะกลิ่นหอมมันทางยั่งทางรสชาติหนึ่งรสชาติเป็นทางรสชาติกลิ่นและกลิ่นรสชาติหมูนะหมูก็ตามอยู่มอยอยู่ไส้อ่อนไส้แพะไส้หมูมีสองไส้ไส้หวานทั้งกลิ่นนั่นแหละมีมอนอย่างเงี้ยแล้วไส้อะไรไส้มันกรอบๆเนี่ยเป็นห้อนห้อนนะห้อนหมูห้อนหมูไส้ตันนะไส้ตันอ๋อไส้ตันนั่นห้อนนะห้อนแต่รอบนี้มันแค่นักหน่อไส้มันมันแบบต้มมาในน้ำบ่มีมันทำมันนักมันหมักแค่น้ำมันเป็นไงมันติดอะติดตีนติดกระติดปากติดจวนทั้งหมดอะในหม้อไข่มันน่ะเนาะไข่นี่จะสุดยอดอะน้ำซุปแม่สุดยอดจริงๆหอมเอาหอมมาเนี่ยไม่เหนียวเลยยัดน้ำจิ้มหมดแล้วปิดท้ายครับปิดท้ายพ่ออะไรเนี่ยปิดท้ายท้ายหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยกินหม้อขนาดละกินหม้อถ้วยเลยนี่ครับคุณผู้ชมอร่อยจริงน้ำซุปหน่อยฟินเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณควรนะครับผม